นายกฤษดาจีนวิาจารณะผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงการคลังจะได้เสนอแนวทางเพิ่มเบี้ยคนชราให้กับผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อให้ผู้สูงอายุที่ไรายได้น้อยมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังจากอายุ60ปีหรือว่าช่วงเกษียณ โดยสาระสําคัญในแนวทางการเพิ่มเบี้ยคนชราจะเพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่รายได้น้อยหรือว่าที่เป็นคนจนเท่านั้นโดยจะขอความเห็นชอบจากคอรมอขยายแหล่งเงินเข้าในกองทุนชราภาพที่มีอยู่เดิมซึ่งจะมาจากความสมัครใจของผู้สูงอายุที่มีฐานะดีสละสิทธิ์รับเบี้ยคนชราและโอนสิทธิ์ตรงเข้ากองทุนเพื่อนําไปเพิ่มให้กับคนแก่และคนยากจนจากปัจจุบันแหล่งเงินจะมาจากงบประมาณ6 0 0 0 0ถึง70,000่นล้านบาทให้กับผู้สูงอายุทั้งหมด8ล้านคน ปัจจุบันมีผู้รับเบี้ยชาราภาพ8ล้านคนในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุและไรายได้น้อยราว3ล้านคนที่เหลือ5ล้านคนเป็นผู้สูงอายุที่มีฐานะดีหากมีการสละสิทธิ์จะนำไปเพิ่มให้กับกลุ่ม3ล้านคนส่วนผู้สูงอายุที่ฐานะดีจะไม่รับสิทธิ์เพิ่มเบี้ยให้ถึงแม้ไม่ได้รับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สละสิทธิ์รับเบี้ยดังกล่าวก็ตาม คางนี้เบี้ยชาราภาพปัจจุบันอยู่ที่600ถึง1,000บาทต่อเดือนตามอายุของผู้สูงอายุซึ่งก็จะได้รับทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเพราะว่าเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุฐานะดีบริจาคเงินเข้ากองทุนและจะมอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุที่สมัครใจสละสิทธ ส่วนเบี้ยชาราภาพจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นกับจํานวนผู้ที่สละสิทธิ์ค่ะจากผลศึกษาไรายได้ของผู้สูงอายุที่จะรับไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณจะอยู่ที่ราวๆ1,200ถึง1,500บาทต่อเดือนนอกจากนี้ สสคอยังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมให้ผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนโดยในสัปดาห์นี้จะประชุมกับกรมบัญชีกลางเพื่อสรุปสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิผู้ลงทะเบียนว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ค่ะ